สวัสดีครับ EP นี้จะเป็นเดสสีน้ำเงินแบบนี้นะครับวิธีรีดก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับบางคนอาจจะรีดด้านในก่อนเดี๋ยวผมจะลองรีดด้านในให้ดูนะครับอาจจะรีดพอเรียบๆแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวเรารีดข้างนอกเดี๋ยวข้างในมันก็จะเรียบขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้านนอกอีกชั้นนึงดีกว่าเพราะว่าด้านนอกเนี่ยมันผ้ามันจะเขาเรียกอะไรมันเป็นตะเข็บเป็นชั้นๆอยู่นะครับหมายถึงดีไซน์ของตัวเสื้อนะติมนะครับมาขายให้ทุกวันซื้อวันละ 3-400 ดูผมครับกินแต่ไอติมอันนี้เป็นวิธีขั้นตอนทั่วไปที่ใครๆก็สามารถรีดเองได้ที่บ้านนะครับก็กลับด้านนอกออกมาทีนี้ก็รีดแขนก่อนนะครับถ้าให้มันง่ายขึ้นก็ต้องมีตัวช่วยคือตัวนี้ที่ลองรีดแขนเวลามันย่นแบบนี้เนาะก็เอามือดันด้านล่างแบบนี้ครับดันลงมาข้างบนนี้มันก็จะตึงแล้วก็ค่อยรีด
ช้ได้ทุกด้านนะครับทุกส่วนสามารถปรับประยุกต์ใช้เองอีกข้างหนึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะได้เตือนแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้สามารถคอมเมนต์ติชมหรือแนะนำได้นะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงในคลิปต่อไปอาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่กำลังฝึกต่อไปก็เป็นส่วนของลำตัวนะครับเดี๋ยวเรามารีดตรงที่เป็นอันนี้ก่อนนะThank you.
แล้วก็สอดตัวชุดเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะรีส่วนด้านบนก่อนส่วนท่อนบนนะครับตามรอยเดิมไปเลยนะครับตรงส่วนนี้ค่อยๆจับค่อยๆปรับเลื่อนไปให้มันตรงมุมที่มันเรียบๆแล้วค่อยรีบนะครับด้านข้างครับไในส่วนที่เป็นจีบหรือกรีดต่างๆนะครับถ้าเราไม่ถนัดก็สามารถเอาใช้เข็มหมวกช่วยได้
ต่อไปก็รีดส่วนที่เป็นส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นตัวกระโปรงจะรีดส่วนที่ยื่นที่เป็นจีบก่อนนะครับอันนี้เป็นจีบไม่สุดนะแล้วเอาไปปรับใช้นะครับ
เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ดูคลิปต่อไปด้วยขอบคุณครับ